อยู่ที่คน2คนเนี่ยทักษิณนะฮะกับทางพจมานว่าจะตัดสินใจอย่างไรจะเอาอุ้งอิงก้าวสู่สนามหรือไม่แต่ตอนนี้นะฮะแสดงให้เห็นชัดเจนนะฮะว่าเจ้าของพรรคเพื่อไทยตัวจริงคือตระกูลชินวัตรสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องอุ๊งอิ๊งจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีจะเป็นรัฐมนตรีหรือไม่คราวนี้ไปฟังจากปากอุ๊งอิ๊งเลยทีเดียวเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยค่ะโดยเฉพาะอิงกับคุณเศรษฐาไม่มีปัญหากันเลยมีหลายๆท่านข้างนอกพยายามทำให้มีปัญหาโดยการที่บอกว่าคุณเศรษฐาตัวปลอมอิงคือตัวจริงนะคะตัวจริงของอิงวันนี้คือหัวหน้าพักที่เป็นแม่ลูกสองนี่คือตัวจริงของอิงอิงไม่ใช่นายกอีกคนนะคะคุณเศรษฐาเองเนี่ยไปไหนเนี่ยให้เกียรติอิงเสมอในการที่เขาเป็นคนให้เกียรติคนอยู่แล้วนายกอ่ะซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แปลกเลยที่คนจะรู้สึกว่าเออเขาอะไรแต่เขาดีกับทุกคนแบบเนี้ยมันเป็นบุคลิกของคุณเศรษฐาอยู่แล้วซึ่งอิงรู้สึกว่าเขาทำหน้าที่ของเขาหนักมากแล้วไปดิสเครดิตอย่างเงี้ยก็ไม่ได้หวังดีอ่ะซึ่งอิงรู้สึกว่ามันไม่ใช่เพราะในตัวอิงเองเนี่ยอิงคุยคุณเศรษฐาตลอดคุยแทบทุกวันด้วยซ้ำในเรื่องของงานในเรื่องของพรรคในเรื่องของรัฐบาลเพราะเราก็ต้องซิงกันใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นพรรคเป็นสภารัฐบาลก็ต้องซิงกันทั้ง3ขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอิงรับผิดชอบในส่วนของพรรคเต็มที่แล้วก็เป็นคนกลางระหว่างสภากับรัฐบาลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องทำงานด้วยกันซึ่งการที่อิงเป็นนายกอีกคนหรือจะเป็นนายกกี่โมงเนี่ยไม่อยู่ในความคิดอิงเลยในวันนี้อิงท่านก็เป็นหัวหน้าพรรคแล้วลูกพรรคจะเป็นรัฐมนตรีได้ทำไมหัวหน้าพรรคจะเป็นไม่ได้เป็นยิ่งกว่านั้นจะได้เลยเชื่อมั่นว่าคุณมีศักยภาพก็เป็นหัวหน้าพรรครุ่งรัฐบาลแล้วนี่ปุ๊กอิงก็ออกมาปฏิเสธฮะไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สองนะครับภูมิธรรมก็ยืนยันนะครับว่าจะยังไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีและองค์อิงยังไม่มีโอกาสที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีแต่อย่างใดนะครับชาติไทยพัฒนาก็บอกว่ามีความเป็นไปได้นะที่องค์อิงจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีในคณะอนุทินชาญวีรกุลนะครับก็ยอมรับว่าก็ยินดีฮะที่จะให้มีการปรับรัฐมนตรีนะครับแล้วองค์อิงจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีเช่นกันแต่ประเด็นที่น่าสนใจคืออุ๊งอิงก็ปฏิเสธนะบอกว่าตกลงไม่ได้มีนายก2คนนะซึ่งก่อนหน้านั้นเศรษฐานะพาสื่อมวลชนไปดูหนังนะฮะแล้วสื่อมวลชนก็ถามว่าท่านนายกขอถ่ายรูปหน่อยนะเศรษฐาก็บอกว่านายกคนไหนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับเรื่องของกระแสนายก2คนที่เกิดขึ้นจากโรงหนังนะครับทำให้เป็นประเด็นว่าอุ๊งอิงนะฮะเป็นนายกตัวจริงในขณะที่เศรษฐานะฮะมีหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นแล้วก็ได้รับคำสั่งนะฮะมาจากอุ๊งอิงกระแสนี้ก็เลยเกิดขึ้นจนเป็นที่มาของเข้าสู่ปีใหม่ปุ๊บสื่อต่างๆรุมไปถามนายกรัฐมนตรีว่าจะมีการปรับรัฐมนตรีหรือไม่อุ๊งอิงจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่อุ๊งอิงก็ปฏิเสธว่าจะเอามาจากไหนนะครับผมเรียนหุ้นส่วนนะฮะเรื่องของอุ๊งอิงเป็นรัฐมนตรีอุ๊งอิงจะเป็นนายกรัฐมนตรีมีความเป็นไปได้ไหมมีความเป็นไปได้อยู่ที่ใครอยู่ที่คน2คนเนี่ยทักษิณนะฮะกับทางพจมานว่าจะตัดสินใจอย่างไรจะเอาอุ๊งอิงก้าวสู่สนามหรือไม่แต่ตอนนี้นะฮะแสดงให้เห็นชัดเจนนะฮะว่าเจ้าของพรรคเพื่อไทยตัวจริงคือตระกูลชินวัตรตั้งอยู่ในตึกชินวัตรนะครับและหัวหน้าพรรคคือคนตระกูลชินวัตรนะครับไม่ต้องเป็นที่ครหาอีกแล้วนะครับที่ผ่านมาชลน่านมาเป็นหัวหน้าพรรคคราวนี้ให้อุ๊งอิงมาเป็นหัวหน้าพรรคเองส่วนเมื่อไรที่อุ๊งอิงจะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีนะครับเขาก็จะดูสถานการณ์ว่าพร้อมเมื่อไรนะครับก็จะมีการปรับรัฐมนตรีหรือจะเป็นการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ลูกของเขาเข้ามามีอำนาจแทนพวกเขา
นั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ประกายงดงามคู่กัน